อานับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงดึกแบบนี้กันต่อนะครับชาวสเก็ตฟุตบอลครับก็ขอข่าวของชิวคุนเด้มานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะอัปเดตให้ฟังนะครับจัดให้เลยสำหรับคืนนี้ข่าวของชิวคุนเด้นะครับมีข่าวก็บอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับแรกครับขอซื้อชิวคุนเด้ถึงเซบีย่าแล้วนะครับมาฟังกันหน่อยนะครับข่าวก็บอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับแรกครับขอซื้อชิวคุนเด้ประกันหลังทีมชาติฝรั่งเศสของเซบีย่านะฮะก็บอกว่าเขาจะขอซื้ออย่างเป็นทางการนะครับข่าวนี้เนี่ยผมเอามาจากลูกพี่ใหญ่เลยอย่างฟราบิซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวชาวอิตาเลียนเนี่ยก็รู้ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลนะเขาบอกว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยกำลังจะยื่นข้อเสนอฉบับแรกไปให้เซบีย่าเพื่อขอซื้อชิวคุนเด้อย่างเป็นทางการเร็วๆนี้นะครับข่าวเนี่ยก็บอกนะว่าข้อเสนอที่บาร์เซโลน่าเตรียมยื่นไปเนี่ยมีตัวเลขไม่ถึง55ล้านปอนด์เท่ากับที่เชลซีเนี่ยเสนอไปให้เซบีย่าก่อนหน้านี้แต่ของบาร์เซโลน่าเนี่ยจะมีโครงสร้างของข้อเสนอครับที่แตกต่างออกไปในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือว่าแอดออนนั่นแหละครับขณะเดียวกันครับก็จะไม่มีการใส่เมมฟิสเดปายหรือว่าเซจิโญ่เดสนับอยู่ในข้อตกลงด้วยดังนั้นเนี่ยข้อเสนอของเชลซีจึงเป็นข้อเสนอที่ดีกว่าโดยก่อนหน้านี้ครับเซบีย่ายืนยันแล้วว่ามีการเจรจากับสิงโตน้ำเงินคามเชลซีอย่างจริงจังสโมสรเดียวเท่านั้นเลยนะแต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการตอบรับข้อเสนอจากทีมดังแห่งกรุงลอนดอนอย่างเชลซีเลยนะครับถึงมีการพูดคุยหรือว่ามีการเจรจากับเชลซีจริงๆอ่ะแต่ทางเซบีย่าเองเนี่ยยังไม่ได้ตอบรับนะครับข้อเสนอจากทีมเชลซีเลยนะครับก็คือว่าคุยกันจริงแหละแต่ยังไม่ได้ตอบรับข้อเสนอในส่วนนั้นไปนะครับก็ยังรอข้อเสนอของทางบาร์เซโลน่าอยู่ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโรมาโน่ก็อัปเดตให้ฟังนะก็ว่าบาร์เซโลน่าเนี่ยจะเตรียมยื่นข้อเสนอฉบับแรกเนี่ยอย่างจริงจังเลยอย่างเป็นทางการเนี่ยไปให้เซบีย่าเพื่อขอซื้อชูคุนเด้จริงๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าบาร์ซ่าเนี่ยจะยื่นไปให้ตอนไหนแต่มันว่าจะยื่นจริงๆและนักเตะเองเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะลังเลไปทางเชลซีหรือว่าจะมาทางบาร์เซโลน่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันข้อเสนอของเชลซีเนี่ยจะดีกว่าของทางบาร์เซโลน่าด้วยซ้ำนะครับแต่ต้องดูครับว่านักเตะจะเลือกทีมไหนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวๆแต่ผมคิดว่าดีลนี้เนี่ยน่าจะเป็นดีลที่โอ้โหดราม่าแบบยาวนานจริงๆนะครับยังไม่จบหรอกครับก็ต้องมาดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อสำหรับอนาคตของชิวคุนเด้ครับมันมีสิทธิ์ออกได้ทั้ง2หน้าทั้งเชลซีหรือว่าจะเป็นบาร์ซ่าก็ได้ครับโอ้โหแต่ก็ต้องดูครับเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นมหากาพย์แห่งความยาวนานในการที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้อย่างชิวคุนเด้นะครับต้องดูอาจจะเปิดตัววันนี้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะเปิดตัวพรุ่งนี้นะครับมันไม่แน่อยู่แล้วครับมันไม่แน่ไม่นอนสำหรับวิถีฟุตบอลนะครับต้องมาตามดูกันอีกทีนะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงดึกครับสวัสดีครับ